วัสดีครับสวัสดีครับครับพบกับข่าวหุ้นเจาะตลาดนะครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่10กรกฎาคม2517ครับผมสุชัยปกป้องครับผมอภิชาติช้างงาแก้วครับครับวันนี้ก็เรียกว่าตลาดหุ้นไทยก็ยังเดินหน้าต่อนะครับคุณอภิชาติครับวันนี้ภาคเช้าที่ผ่านมานะครับดัชนีหุ้นไทยนะครับปิดที่ระดับ 1517.35 จุดนะครับเพิ่มขึ้น 9.43 จุดนะครับมูลค่าการซื้อขายวันนี้หนาแน่นทีเดียวนะครับใช่ครับ22,320ล้านบาทนะครับก็เรียกว่าถ้าดูเป็นช่วงครึ่งวันในตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาวันนี้ถือว่าสูงสุดเลยนะครับเพราะว่าเฉลี่ย 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยจะเฉลี่ยประมาณสัก 15,000 ถึง 16,000 ล้านบาทเองครับผมถ้าดูใน10อันดับคุณอภิชาติตัวไหนเด่นๆบ้างครับตัวนี้ก็โหมีหลายตัวเลยครับทั้งหุ้นพลังงานนะครับแล้วอย่างมีหุ้นอย่างอิชิตันครับกลับมาแล้วครับคุณตันหายไปพักหนึ่งนะครับตัวนี้กลับมาแล้วนะครับแล้วก็ปตท.เมื่อวานดูเหมือนเซ่ๆนะครับใช่ครับวันนี้ตั้งลำได้ใหม่นะครับแล้วก็มีอินทัชเองก็เข้ามาไล่ราคากันเหมือนกันนะครับ LT ก็เริ่มกลับมาอีกรอบหนึ่งอันนี้ก็น่าสนใจทีเดียวนะครับดูเหมือนจะขี้เหร่อยู่ตัวเดียวก็คือจัสมินนะครับวันนี้อาจจะปรับตัวลง เรียกว่าเมื่อวานนี้ปรับตัวขึ้นมาวันนี้ก็อาจจะมีการขายทางกำไรนะครับสำหรับจัสมินนะครับถ้าดูในภาวะภาคเช้าถือว่าสดใสไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับครับผมสำหรับในแง่ของปัจจัยวันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของภาวะตลาดต่างประเทศก็หนุนนำดูเหมือนกันนะครับดาวโจนส์เมื่อคืนขึ้นทั้งดาวโจนส์ทั้ง Nasdaq ทั้ง S&P ขึ้นนะครับวันนี้เอเชียส่วนใหญ่ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับวันนี้ก็ต้องจับตาดูนะครับว่า 1,520 จุดวันนี้จะมีโอกาสไปถึงหรือเปล่าใช่ครับวันนี้ต้องติดตามกันต่อนะครับเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้เราจะไปดูหุ้นร้อนก่อนบ่ายครับคุณร้อนก่อนบ่ายวันนี้นะครับเรียกว่าตัวแรกนะครับอย่างที่คุณอภิชาติบอกไว้นะครับใช่ครับอิชิตันนะครับวันนี้มาราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเช้านะครับ8%กว่าๆนะครับมีข่าวดีอะไรครับคุณอภิชาติครับสำหรับบริษัทอิชิตันกรุ๊ปจำกัดมหาชนหรืออิชินะครับภาคเช้านะครับปรับขึ้นกว่า 8% ทำราคาสูงสุดของวันที่ 27.50 สตางค์นะครับและปิดตลาดภาคเช้าอยู่ที่ระดับ 26.75 สตางค์นะครับขานรับข่าวดีเรื่องทิศทางผลการเงินในไตรมาส2น่าจะเติบโตในระดับสูงครับคุณสุภชัยนะครับโดยล่าสุดนะครับทางบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยนะครับได้ให้คำแนะนำนะครับว่าสำหรับหุ้นอิชินะครับที่ช่วงนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยวอลุ่มเทรดค่อนข้างหนาแน่นเลยนะครับเป็นผลมาจากมองว่าทางตลาดมองนะครับว่าทิศทางผลประกอบการไตรมาส2จะมีแนวโน้มออกมาค่อนข้างดีนะครับหนึ่งก็คือเป็นเพราะอยู่ในช่วงฤดูร้อนนะครับซึ่งสินค้าผลิตภัณฑ์พวกน้ำเนี่ยจะมีแนวโน้มทำยอดขายในระดับสูงนะครับประกอบกับเป็นช่วงไตรมาสนะครับที่ทางบริษัทเองนะครับได้มีการอัดโปรโมชั่นค่อนข้างเยอะแจกพอร์เช่นะครับใช่ครับผมฉะนั้นนะครับก็เลยจะเป็นปัจจัยที่ทำให้ทางบริษัทเนี่ยมีแนวโน้มทำผลประกอบการที่ดีได้อย่างต่อเนื่องนะครับนอกจากนี้นะครับยังมองว่าส่วนทิศทางผลประกอบการในช่วงครึ่งปีหลังนะครับสำหรับอิชิเองก็ยังมีแนวโน้มเติบโตได้ดีเช่นกันนะครับเนื่องจากผลิตภัณฑ์หลายๆอย่างของอิชินะครับเริ่มมีการติดตลาดแล้วครับคุณสุภชัยครับโดยทางนักวิเคราะห์นะครับเบื้องต้นนะครับได้ให้แนวต้านไว้นะครับอยู่แถว27บาทถึง30บาทครับคุณสุภชัยครับส่วนแนวรับของหุ้นอยู่ที่ระดับ25บาทนะครับขณะที่ทางผู้บริหารของอิชิเองนะครับออกมาพูดนะครับเหมือนกันว่านะครับว่าสำหรับหุ้นนี้หุ้นบริษัทที่ได้รับแรงเทรดเข้ามาหนาแน่นนะครับเนื่องจากนั้นคุณเนี่ยน่าจะมองถึงเรื่องทิศทางการเติบโตธุรกิจบริษัทเช่นกันครับครับใช่ถ้าไปดูข้อมูลสำคัญทางการเงินครับคุณอภิชาติครับดู PE เป็นไงบ้างครับตัวนี้ก็สำหรับในส่วนของข้อมูลสำคัญทางการเงินของอิชินะครับครับโดยล่าสุดนะครับราคาปิดต่อกำไรต่อหุ้นหรือ PE นะครับอยู่ที่ระดับ36เท่านะครับคุณสุภชัยครับครับส่วนในแง่ของราคาปิดต่อมูลค่าทางบัญชีหรือ PBV นะครับขณะนี้ยังไม่มีนะครับแต่ในตัวของกำไรต่อหุ้นหรือ EPS นะครับอยู่ที่ระดับ20ต่างนะครับและผลตอบแทนของเงินปันผลยังไม่มีเช่นกันครับก็ต้องจับตาดูครับว่านับจากนี้ไปเนี่ยหลังปิดครึ่งปีแรกแล้วเนี่ยอิชิจะมีการเรื่องประกาศเรื่องปันผลกันบ้างหรือเปล่าถ้าแน่จริงคุณตันต้องจ่ายปันผลนะราคาดีๆอย่างนี้นะครับสำหรับอิชิตันนะครับอีกหุ้นหนึ่งครับสวนทางกับอิชิตันเลยนะครับก็คือตัวอิตาเลียนไทยดีเวลลอปเมนต์นะครับวันนี้ราคาปรับตัวลงถึง 4% กว่าๆนะครับสำหรับอิตาเลียนไทยนะครับเนื่องจากว่าที่ผ่านมาหุ้นอิตาเลียนไทยถือว่าเป็นหุ้นที่นักทุนเข้ามาเก็งกำไรกันเยอะนะครับเรื่องของโครงการภาครัฐต่างๆครับแต่ว่าภาคเช้านี้ไม่เดียวซะเลยนะครับเนื่องจากว่านักทุนก็กังวลแหละครับว่างานประมูลภาครัฐเงียบไปเลยโครงการต่างๆเงียบไปเลยนะครับยังไม่ปรากฏสักหนึ่งสักโครงการเลยนะครับก็เลยทำให้บริษัทหลักทรัพย์เอเชียพัฒน์แนะนำไม่ขายเลยนะครับคุณอภิชาติเพราะเนื่องจากว่าเดิมเนี่ยเขาแนะซื้ออยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้แนะขายเนื่องจากว่าในช่วง2เดือนที่ผ่านมาราคาขึ้นมาถึงเกือบ 50% อ๋อคือขึ้นรับข่าวเรื่องโครงการไปต่างๆไปพอสมควรแล้วครับก็เรียกว่าขึ้นเพราะความหวังนั่นเองครับสำหรับตัวอิตาเลียนไทยแต่ว่าณตอนนี้ความหวังก็ยังไม่เกิดนะครับเพราะนั้นก็เลยทำให้ขายทางกำไรวันนี้ก็เลยลงเพราะผิดหวังนะครับใช่แล้วที่สำคัญคือโครงการทวายที่ว่าถือว่าจะเป็นหน้าเป็นตาสำหรับอิตาเลียนไทยก็ช่วงนี้ก็อืดๆไปเหมือนกันนะครับและดูท่าทางก็อาจจะเห็นว่ามีกระแสข่าวว่าอาจจะชะลอ
การลงทุนออกไปเพราะนั้นก็แน่นอนแล้วครับว่าอาจจะเป็นผลร้ายสำหรับอิตาเลียนไทยนะครับแล้วที่สำคัญคือโครงการบริหารจัดการน้ำนะครับที่เขาได้มาเยอะสุดเลยนะครับ300,000 ล้านนี่ของเขาได้มาแสนกว่าล้านตอนนี้ก็ชักเริ่มอาจจะต้องมีการทบทวนหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เลยทำให้ตัวอิตาเลียนไทยก็มีปัญหาว่าถ้าเกิดโครงการทบทวนแน่นอนแล้วครับต้นทุนเขาจ่ายค่าแบบค่าอะไรไปแล้วเพราะนั้นเนี่ยถ้าทบทวนใหม่หรือว่าอาจจะชะลอออกไปก็จะทำให้อิตาเลียนไทยนี่มีต้นทุนเพิ่มขึ้นด้วยนะครับสำหรับอิตาเลียนไทยนะครับถ้าไปดูข้อมูลสำคัญทางการเงินนะครับเรียกว่า PEแหมไม่น้อยหน้าตัวอิชิตันเลยนะครับ 36.39 เท่านะครับก็ค่อนข้างจะสูงนะครับขึ้นไปอีกหน่อยก็อาจจะเจอแค่บาลานซ์ได้นะครับราคาเมื่อเทียบกับ Book Value ค่อนข้างจะเยอะนะครับ 2.24 นะครับแล้วก็อัตราเงินปันผลตอบแทนยังไม่มีนะครับบริษัทนี้เพิ่งจะพอมีกำไรมาบ้างนะครับแต่ว่ายังไม่พอที่จะจ่ายปันผลและที่สำคัญคือขาดทุนสะสมยังค้างอยู่เยอะเหมือนกันสำหรับอิตาเลียนไทยนะครับเอาละครับช่วงนี้ก็ถือว่าหุ้นต่างๆนะครับปรับตัวกันน่ากลัวทีเดียวนะครับก็ต้องระมัดระวังกันนิดหนึ่งนะครับใช่ครับผมแล้วก็ต้องไปดูกันต่อแล้วครับว่าภาคบ่ายจะเป็นยังไงในช่วงหน้านะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับครับเข้าสู่ช่วงวิเคราะห์พอร์ตลงทุนนะครับช่วงนี้เราจะไปวิเคราะห์พอร์ตลงทุนกับคุณกันทราและดาวันณอยุธยานะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ฟินแลนเซียไซรัสนะครับสวัสดีครับคุณกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสุภชัยคุณอภิชาตินะครับครับแหมเมื่อวานคุณกันให้ใบหวยไว้ที่อินทัชวันนี้ก็มาตามนัดเลยนะครับครับผมก็ยังต่อเนื่องนะครับต่อเนื่องอยู่ต่อเนื่องครับผมเพราะว่าผมคิดว่ามันแค่เพิ่งเริ่มขยับขึ้นมาเท่านั้นเองครับถูกใจเพราะว่าตัวอินทัชเนี่ยนะครับจริงๆแล้วก็เราให้ปัจจัยพื้นฐานไว้ที่100บาททุนนะครับอันนี้ดูจากที่ไหนดูจากราคาแอดวานซ์เราสมมติเรามองไว้ที่ปัจจัยพื้นฐาน248นะครับไทยคมเนี่ยเรามองไว้ที่46บาทนะครับครับหลายๆท่านบอกเอ๊ะไปซื้อไทยคมไม่ดีกว่าเหรอตอนนี้ไทยคมมัน39อ่ะครับอัพไซด์มันน้อยครับนะครับสู้ตัวอินทัชไม่ได้นะครับและประเด็นที่เล่นเนี่ยส่วนใหญ่อินทัชจะจ่ายดิวิเดนด์ค่อนข้างดีนะครับดิวิเดนด์ยิลด์ปี2014เนี่ยเราคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 6.2% โอ้โหก็ซึ่งคุณใช้ได้เลยนะครับยิลด์6นี่ถือว่าเหมาะกับความเสี่ยงที่เราเอามาตะลุยกันในตลาดหุ้นเนี่ยนะครับครับนะครับเหมาะทีเดียวคือผมมองว่าอะไรที่มากกว่า6หรือต่ำกว่า6ก็ไม่ชอบมากกว่า6ก็ดีในฐานะที่เราต้องมาการลงทุนมีความเสี่ยงเนี่ยนะครับผมคิดว่าอันนี้มาชดเชยความเสี่ยงที่เราเสี่ยงไปได้ครับผมครับครับคุณกันครับถามในแง่ของหุ้นเด่นงบไตรมาส2นะครับคุณกันครับมองว่ามีกลุ่มไหนแล้วก็มีบริษัทอะไรบ้างครับที่น่าจะทำออกมากำไรออกมาค่อนข้างดีครับคุณกันสำหรับกลุ่มนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดนิดนึงพอดีต้องเดี๋ยวสำหรับกลุ่มที่จะดีคือที่จะดีเนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มอย่างไทยพาณิชย์อย่างเงี้ยน่าจะออกมาในกลุ่มแบงค์ครับน่าจะดูดีครับผมครับนะครับแล้วก็กลุ่มที่ไม่ดีก็น่าจะเป็นกลุ่มพวกกลุ่มรับเหมาคุณทำไม่ผิดกลุ่มรับเหมานี่ก็ไม่น่ายังไม่น่าจะดีเพราะว่าพวกนี้ยังเกี่ยวพันอยู่ในเหตุการณ์การเมืองในควอเตอร์สองอยู่นะครับเพราะอย่างที่ว่าควอเตอร์สองเราเองก็ยังไม่ได้สงบนะครับเพราะเพิ่งมีรัฐประหารมาได้ประมาณสัก1เดือนได้ครับครับนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องดูเป็นรายตัวด้วยนะครับอย่าได้ลงเป็นหมวดอย่างเดียวเพราะว่าอย่าลืมว่าหุ้นขึ้นมา 1,520 แล้วใช่ครับครับนะครับงั้นเวลาจะหาหุ้นตอนนี้อาจจะต้องหาหุ้นอย่างที่ผมแนะนำเนี่ยครับอินทัชอย่างเงี้ยค่อนข้างจะยังอยู่ under value อยู่ครับ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 คุณกันครับแม้จะหยุดยาวอีก3วันเนี่ยนะครับช่วงนี้เนี่ยอีก2ชั่วโมงที่เราจะเทรดกัน2ชั่วโมงข้างหน้าเนี่ยครับจะจัดพอร์ตอย่างไรดีครับสำหรับช่วงวันหยุดยาวเนี่ยครับสำหรับจัดพอร์ตเหรอครับมันหยุดยาวส่วนใหญ่เนี่ยคนไม่ค่อยชอบมีพอร์ตใช่ครับส่วนนักลงทุนส่วนใหญ่มักจะขายเพื่อลดความเสี่ยงในการผันผวน 3-4 วันเนี่ยนะครับเพราะตลาดหุ้นหยุด3วันนะครับครับตลาดหุ้นหยุด3วันเจอกันอีกทีวันจันทร์เนี่ยผมเชื่อว่าก็มีอาจจะมีการขายลดความเสี่ยงกันไปไอ้จัดพอร์ตยังไงผมว่าที่มีพอร์ตอยู่เป็นผมก็โฮไว้ก่อนนะครับครับคือจัดยังไงมันจัดไม่ทันแล้ว2ชั่วโมงเนี่ยนะครับยังไงซะที่มีอยู่เนี่ยเราโฮไว้ครับครับเหนือ 1,520 เมื่อไหร่พยายามแกะพอร์ตออก1,520 นะครับแกะออกแกะพอร์ตลงมาบางส่วนนะครับแกะออกครับตัวไหนที่ผิดพลาดประการใดไปแล้วเนี่ยนะครับมันต้องนั่งคิดแล้วเหมือนกันนะครับ 1,520 แล้วยังไม่กำไรนี่แม่มันไม่ทำงานแล้วครับนะครับอาจจะต้องเอามันออกไปแล้วเอาตัวดีๆกลับเข้ามาแทนครับครับคุณกันครับมีคนพูดถึงหุ้นในกลุ่มโรงกลั่นเหมือนกันนะครับไอ้ช่วงไตรมาส2นี่ก็อาจจะมีสต็อกเกนหรือว่ามีกำไรจากสต็อกน้ำมันนะครับคุณกันมองอย่างไรบ้างครับในกลุ่มโรงกลั่นก็เป็นไปได้แต่เรื่องพวกนี้เนี่ยบางครั้งมันได้ไม่เยอะมันได้กำไรไม่เต็มที่นะครับเพราะมันเป็นเรื่องของการที่ว่าดูสต็อกใช่ไหมเพราะว่าของเดิมถูกกว่านะครับมันก็เป็นซีซั่นไปก็เป็นไปได้ครับหรือจะมีเหตุการณ์ความไม่สงบก็มากระตุ้นเซนติเมนต์ตรงนี้ได้ครับแต่พอเรื่องพวกนี้มันหายไปมันนิ่งไปเลยนะกลุ่มนี้ใช่ครับดูเงียบๆไปหลังๆมันจะเงียบเลยครับครับ
ครับมีกลุ่มอื่นๆที่นอกเหนือจากที่คุยกันไหมแบงก์พวกรับเหมาก่อสร้างมีกลุ่มอื่นที่จะเป็นดาวเด่นก็อย่างพวก CPF ก็น่าสนใจครับส่งออกนะครับ CPF ครับ CPF สำหรับ CPF นะครับก็ยังน่าสนใจนะครับแล้วก็มีตัวดีคอนก็ยังน่าสนใจดีคอนครับอันนี้ลองให้ปัจจัยพื้นฐานไว้ที่18 บาทครับคุณกันมองกลุ่มไหนช่วงนี้ที่ยังดูเป็นราคายังแลกการ์ดอยู่บ้างครับคุณกันส่วนใหญ่นี่นะครับถ้ามองแลกการ์ดเราก็ยังมองกลุ่มเนี่ยกลุ่มอะไรฮะสื่อสารเนี่ยครับสื่อสารนะครับครับสื่อสารครับก็ยังเป็นถือว่าเป็นหุ้นที่ยังเล่นได้ต่อเนื่องเล่นได้ครับเล่นได้ไม่ได้คือก็อย่างที่บอกแต่ว่าจังหวะที่ดีที่สุดนี่คือจังหวะลบๆนะครับแต่ผมมองว่าอินทัชมันลึกมันยังมีช่องที่จะเป็นแคปิตอลเกียนได้อีก30%ก็เลยเอามาแนะนำตั้งแต่เมื่อวานครับนะครับ CPF เราให้ปัจจัยพื้นฐานฟินแลนเซียให้ไว้ที่33 บาทครับตอนนี้ราคาก็ถือว่ามีอัพไซด์พอสมควรเหมือนกันนะครับครับครับแต่ทั้งนี้อาจจะพวกนี้เทรดดิ้งนะเดี๋ยวไปบอกท่านผู้ชมหลายตัวท่านก็จะบอกว่าโอ้ของเก่าก็มีอยู่แล้วเพิ่มคุณการให้ดี5ตัวมันจะเต็มพอร์ตนะครับครับเน้นๆเนี่ยเป็นคอพอร์ตผมยังแนะนำอินทัชนะครับครับผมครับเอาละครับขอบคุณมากนะครับคุณการครับผมครับสวัสดีครับคุณกันก็ยังแนะนำอินทัชอย่างต่อเนื่องนะครับถึงแม้ว่าราคาตัวนี้อินทัชอยู่ที่74 บาทก็ยังถือว่าต่ำกว่าที่ราคาของที่คุณกันให้ไว้ครับต้องเป็นร้อยเหมือนกันนะครับราคาเป้าหมายนะครับแล้วที่สำคัญคือคุณกันให้เพิ่มเติมนะครับอีก2ตัวคือ CPF นะครับราคาเป้าหมาย33 บาทแล้วก็ดีคอนนะครับดีคอนครับ18 บาทนะครับในราคาเป้าหมายของตัวดีคอนนั่นเองนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นคำแนะนำจากคุณกันนะครับบริษัทหลักทรัพย์ฟินแลนเซียไซรัสใช่ครับนะครับเอาละครับช่วงนี้หมดเวลาของข่าวหุ้นจอดตลาดแล้วครับวันนี้ผมและคุณอภิชาติลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ